วันนี้ฝนตกแรงเลยค่ะตกนี่ค่ะน้ำขึ้นนะคะในบ่อเล็กๆของเรานะนี่นะคะมีผักกระเฉดนะคะวันนี้จะพามาดูนะคะฝนตกนะคะตกทั้งวันทั้งคืนทั้งคืนเลยค่ะทั้งวันเนี่ยเวลาเริ่มมืดนะคะฝนจะตกนะคะนี่นะคะถ้าไปชมนะคะจะได้ยินเสียงแอร์นะคะแต่ว่าฝนตกนะคะนะก็ยังมีฝนละอองฝนลงมาเลยนะเนี่ยครับมีละอองฝนอยู่นะคะนี่แหละค่ะเนี่ยละอองของฝนนะคะใบนะคะนี่เราก็มาให้ชมนะไม่หยุดนะคะตกเรื่อยๆเผอิญว่าเรามีไดโว้นะคะผันน้ำออกไปในท่อระบายน้ำนะคะถ้าเราไม่ผันนะน้ำก็จะท่วมนะคะในบ้านเพราะว่าที่บ้านของเรานะคะมันต่ำนะคะมันต่ำนะคะเราก็ใช้วิธีติดจะยกขึ้นนะคะมันก็โอ้โหลำบากนะคะเพราะว่านี่มันบ้านติดเราใช้วิธีป้องกันนะคะไม่ให้น้ำเข้ามานะคะก็โอเคก็ได้ผลนะคะอันนี้เริ่มต้นมะนาวของเราก็ขึ้นแล้วนะคะเมื่อไหร่จะมีลูกไม่รู้ต้องให้โตอีกนิดนึงนะคะนี่นะคะเราก็เอาพวกอาหารนะคะทุกอย่างนะคะที่แบบว่าใช้นะคะเราเอาไปทำเป็นปุ๋ยเนี่ยค่ะอย่างแตงโมนี่เราเอามาไว้แบบนี้เลยค่ะนี่นะคะก็เป็นธรรมชาติเล็กๆน้อยๆนะคะนี่นะคะไอ้นี่ไม่รู้ว่าโดนน้ำนะคะตายหมดเลยนะคะเนี่ยโดนน้ำนะคะมันอยู่ในรากนะคะเวลาน้ำท่วมมามันก็ตายนะคะนี่นะคะต้นไม้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะคะต้นไม้ของเราเนาะในส่วนเล็กๆที่บ้านเนื้อที่ก็ไม่เยอะนะก็เป็นบรรยากาศที่ทำให้เรามีความสุขนะคะต้นไม้ใบหญ้านะคะของเรานะคะก็อยู่ตรงนี้ละค่ะนี่นะคะนี่นะคะของเรานะคะก็เป็นสิ่งสวยงามนะคะแต่นี่ค่ะไปดูไดโอนะคะน้ำผันออกไหลยาวๆเลยนะคะนี่น้ำหมดก็ต้องเติมน้ำนะคะเพราะนี่นะคะไดโวเราอยู่ตรงนี้นี่นะคะจะไม่ไดโวเรานะเราจะผันน้ำออกตรงนู้นถ้าเราไม่ติดนะคะน้ำตรงข้างนอกมันเต็มนะคะบ้านเราก็ทั่วเราก็ใช้วิธีแบบนี้นะคะมันก็ปลอดภัยนะนี่นะคะก็มารับชมนะคะแล้วก็พามาชมนะคะดูนะคะนี่นะคะเมื่อวานน้องปลาของเราตายไป1ตัวนะคะน้องปลาครับค่ะตายไป1เขาตกใจไปเพราะไปเขาตกใจฟ้านะคะเขาปิดมาอุ้ยตายแล้วก็ไปอยู่ตรงซอกนั้นนะคะซอกนั้นมันจะบาดตัวน่ะเนี่ยราคาตามนะคะถึงอายุขายเขาเนาะเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะอายุขายแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้ความที่ว่าธรรมชาตินะคะบำรุงร่างกายนะคะบำรุงตัวเรานะคะให้มีแต่ร่างกายนะคะที่แข็งแรงนะคะนี่นะคะอะไรที่เป็นความสุขทางร่างกายก็ทำไปเลยนะคะเพราะว่าความสุขมันก็อยู่ที่ตัวเรานะคะแล้วก็มาพูดคุยนะคะแล้วมาชมกันนะคะบรรยากาศเป็นคนที่แบบว่าอากาศร้อนไม่ได้นะคะจะมีอาการที่แบบว่าไม่ดีแก่ร่างกายของตัวเองนะคะนี่นะคะก็เป็นความสุขเล็กๆนิดน้อยนะคะที่พามาชมนะคะพามาชมบรรยากาศนะคะฝนตกนะคะเดี๋ยวพอเย็นก็เริ่มตกนะคะแต่ก็ยังมีละอองนะคะแดดออกเลยนะคะแดดออกแป๊บเดียวนะคะเท่านั้นนะคะค่ะนี่นะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ